มิตรภาพของต้นกับสนกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่จะบอกว่าเหมือนเดิม 100% ก็พูดได้ไม่เต็มปากโดยเฉพาะต้นการที่ต้นเป็นเกย์และแอบรักเพื่อนเพื่อนอีกคนจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็คงแปลกอาจจะดูเหมือนต้นคิดไปเองแต่วันนึงก็มีเหตุบังเอิญให้ต้นมั่นใจว่าเขาเข้าใจไม่ผิดวันนั้นต้นนั่งรถแดงไปกับสนลงหน้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เดินเข้ามาด้วยกันระหว่างทางสนชวนคุยอย่างตื่นเต้นให้ต้นสาวคนนั้นน่ารักว่ะนายเห็นหรือเปล่าคนไหนเหรอก็คนที่นั่งรถแดงมากับเราเมื่อกี้ไงนั่นไงเดินไปทางนั้นแล้วนายรู้จักไหมเราไม่เคยเห็นเลยไม่รู้จักหรอกเราเคยมองผู้หญิงที่ไหนอ่ะด้วยว่าคุ้นเคยและสนิทกันมานานบางทีสนก็ลืมไปว่าต้นเป็นเกย์แถมยังแอบรักสนอีกสนชมสาวคนอื่นต่อหน้าต้นอย่างนี้ต้นคงรู้สึกไม่ดีแน่พอต้นพูดอย่างนี้สนก็เลยได้สติและหน้าเจือนเราขอโทษเราลืมไปว่านายไม่เป็นไรเราแยกกันตรงนี้เลยนะตอนเย็นเจอกันต้นบอกแล้วก็แยกเดินไปคณะของตัวเองทันทีสนมองตามเพื่อนไปแล้วก็นึกโมโหตัวเองเหตุการณ์เมื่อกี้มีแต่จะทำให้ต้นเชื่อมากขึ้นว่าผู้ชายเป็นเพื่อนกับเกย์ไม่ได้เขาควรจะระวังมากกว่านี้บางอย่างจะทำตามความเคยชินไม่ได้สุดท้ายเหตุการณ์นี้ก็เป็นชนวนเหตุให้ต้นตัดสินใจทำบางอย่างที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้นตกลงมาเที่ยวผับกับทินหลังถูกชวนมาระยะหนึ่งทินออกปากเองว่าจะเลี้ยงชวนเพื่อนๆมา10กว่าคนด้วยทั้งรุ่นเดียวกันรุ่นน้องและรุ่นพี่ส่วนสนนิกและปั้นจันตามมาเป็นเพื่อนต้นร้านที่ทินเลือกเป็นที่นิยมของวัยรุ่นและวัยทำงานในเชียงใหม่อยู่แถวประตูท่าช้างตกแต่งแบบย้อนยุคมีกลิ่นอายโบราณหน่อยๆแต่สีสันจัดจ้านเหมาะสำหรับนั่งกินดื่มมีทั้งที่นั่งกินแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์ทินเลือกแบบเอาท์ดอร์เพราะว่าคึกคักกว่าข้างในคนไม่กินเหล้านั่งตรงนี้แล้วกันนะส่วนที่เหลือก็นั่งกระจายแถวนี้แหละไม่ต้องห่วงนะครับคืนนี้ผมเลี้ยงเองใครอยากกินอะไรก็สั่งเลยทินบอกเพื่อนๆเมื่อมาถึงร้านคนที่ไม่กินเหล้ามีอยู่4คนต้นสนนิกและปั้นจันทร์4คนนี้จึงเข้าจับจองพื้นที่โต๊ะที่ทินชี้ให้นั่งแต่ขณะที่ต้นกำลังจะย่อนก้นลงนั่งทินก็เดินมาหาและจูงแขนออกไปเสียก่อนต้นมานั่งนี่สิตกลงแล้วไม่ใช่หรอว่าจะนั่งกับพี่อ๋อครับต้นทำหน้างงๆแต่สุดท้ายก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้สนขมวดคิ้วเข้มแล้วร้องถามก่อนต้นเดินออกไปต้นนายกินเหล้าไม่เป็นไม่ใช่เหรอพี่ก็ไม่ได้แค่ต้นกินเหล้าเนี่ยทินตอบแทนจากนั้นก็พาต้นไปนั่งที่โต๊ะหนึ่งโดยไม่สนใจสนเลยสนทำหน้าไม่สบอารมณ์และถอนหายใจเซ็งๆจากนั้นก็หยิบเมนูอาหารมาดูส่วนมากมีแต่กับแกล้มเน้นกินเล่นมากกว่ากินเป็นเรื่องเป็นราวสนกับเพื่อนอีก2คนจึงสั่งอาหารพวกยำเนื้อทอดและอาหารคล้ายๆกันอีก 2-3 อย่างปิดท้ายด้วยน้ำเปล่าสาวเสิร์ฟทำหน้าแปลกใจเล็กน้อยเพราะเธอแทบไม่เคยเห็นผู้ชายที่ไหนสั่งน้ำเปล่าอย่างเดียวตอนนี้เพิ่ง2ทุ่มดนตรีสดในร้านยังเป็นดนตรีเบาๆฟังสบายๆใครที่มาถึงร้านช่วงนี้จึงยังพอมีเวลากินอาหารให้อิ่มเติมพลังไว้สนุกสุดเหวี่ยงในช่วงดึกแต่ส่วนใหญ่ก็ร่ำน้ำอำพันและสีอื่นๆตั้งแต่มาถึงแล้วเฮ้ยสนมึงไม่คิดจะจีบไปต้นบ้างเหรอวะมันน่ารักนะเว้ยแล้วมันก็รักมึงด้วยไม่งั้นนะนี่หัวเราะหึ่งๆในลำคอสายตาปราดมองไปยังอีก2โต๊ะถัดไปมึงจะบ้าเหรอวะกูเป็นผู้ชายนะเว้ยกูจะไปจีบต้นได้ไงอ่ะก็เลือกเอาถ้ามึงไม่จีบก็จะมีคนตัดหน้ามึงไปซะก่อนมึงยอมได้มั้ยล่ะมึงเห็นสายตาพี่ทินมั้ยถ้าง่าไปต้นได้ทั้งตัวตอนนี้ก็จะง่าไปแล้วมั้งถึงแม้ต้นมันจะรอดมั้ยเนี่ยปั้นจันสลับขึ้นมาพูดบ้างสนถึงกับสะดุ้งแต่ก็เห็นเขาลางตามที่ปั้นจันพูดมือหนึ่งของทินวาดวงแขนโอบไหล่ต้นไว้มือหนึ่งกระดกแก้วเหล้ากลุ่มนั้นพูดคุยหัวเราะเสียงดังสนุกสนานสนไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้นถึงไปนั่งตรงนั้นตัวเองก็กินเหล้าไม่เป็นด้วยนั่นมึงดูสิสนพี่ทินขยันขยอยให้ต้นกินเหล้าแล้วมึงว่าให้ต้นจะกินไหมวะนิกพูดไปลุ้นไปเมื่อสนทันไปดูก็เห็นต้นทำท่าบ่ายเบียงแต่ทินและเพื่อนๆก็พากันขยันขยอและหว่านล้อมสารพัดต้นไม่กินหรอกมึงเชื่อกูดิแต่แล้วสนก็น่าเสียต้นคงทนความกดดันไม่ไหวจึงยกแก้วนั้นขึ้นมาจิบหน้าตาเย่เกเพราะรสขมของน้ำสีอัมพัน
ต้นถึงกับสำลักและไอทินรีบหยิบกระดาษเช็ดปากบนโต๊ะส่งให้ขอลูบหลังให้ด้วยไอ้ต้นเป็นอะไรของมันน่ะมึงรู้ไหมไอ้สนมึงไปทำอะไรมันหรือเปล่านิกหันมาสงสัยเพื่อนเปล่าเว้ยตั้งแต่ต้นกลับมามึงก็เห็นไม่ใช่หรอว่ากลัวเอาใจต้นจะตายสนแย้งแต่สีหน้าก็ไม่ค่อยแน่ใจนิกมองเพื่อนอย่างครุ่นคิดสักพักก็ตัดสินใจถามกูถามมึงตรงๆนะไอ้สนถ้าต้นเป็นแฟนกับพี่ทินน่ะมึงโอเคไหมวะสนเผลอทำหน้าตกใจแต่พอรู้ตัวก็รีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติทว่าเขาก็ไม่ตอบคำถามใดๆปั้นจันจึงยุต่อไม่ตอบแสดงว่าไม่โอเคแล้วมึงจะนั่งบื้ออยู่ทำไมวะให้พี่ทินลากต้นไปกินก่อนได้ไงมึงถึงจะคิดได้เฮ้ยพวกมึงนี่ยังไงยุจังเลยเว้ยหรือมึงไม่อิจฉาอิจฉาอะไรเล่าไม่เอาเว้ยเลิกพูดเรื่องนี้ได้แล้วกูจะกินนิกกับปั้นจันหัวเราะชอบใจพร้อมกันส่วนสนแซงทำเป็นสนใจอาหารแต่ก็กินไปอย่างเซ็งๆยิ่งดึกคนยิ่งมากและยิ่งคึกคักคืนนี้มีคอนเสิร์ตจากศิลปินรับชื่อดังด้วยหนุ่มๆสาวๆซึ่งส่วนมากเป็นนักศึกษาและคนวัยทำงานต่างก็เต้นไปดื่มไปสนุกไปกับแสงสีและเสียงดนตรีเขาว่าที่นี่มีหนุ่มๆสาวๆเยอะใครชอบแบบไหนเลือกได้ตามชอบถ้าไม่โกหกตัวเองจนเกินไปส่วนก็เพลินไม่น้อยที่ได้มองดูสาวสวยในชุดอวดรูปร่างและลานตารอบทิศทางนั่นเป็นคอนเซ็ปต์สิ่งใสๆของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นเรียกความสนใจจากสามหนุ่มที่นั่งอยู่ให้เปลี่ยนมาที่เธอแทนอ้าวพี่เอนิกร้องทักรุ่นพี่เอเป็นเพื่อนของทินเรียนปีเดียวกันคณะเดียวกันวันนี้เธอมาในชุดสีดำอวดผิวขาวและเนินร่องอกมาถึงก็นั่งลงข้างสนมีเก้าอี้ว่างอยู่พอดีเพราะต้นย้ายไปนั่งกับทินในมือเธอถือแก้วเหล้ามาด้วยเป็นไงจ๊ะหนุ่มโต๊ะนี้ไม่ดื่มอะไรกันหน่อยหรอมีแต่น้ำเปล่าคนนี้เป็นเพื่อนต้นเหรอหล่อเหมือนกันนะเนี่ยมีแฟนหรือยังอ่ะยังครับจริงเหรอไม่น่าเชื่อนะไอ้เด็กมีแล้วส่วนผมกำลังหาอยู่ปั้นจันบอกเพื่อจะกันไม่ให้อีกฝ่ายถามโอ๊ยใครก็อยากจะรู้แหละแล้วชอบผิดแบบไหนผิวขาวผมยาวตาโตใสๆหรือว่าชอบแบบนี้มากกว่าซิกซี่ๆอาจจะเกิดแบบนี้ผมไม่มีสเปคครับถ้าชอบก็จีบเลยส่วนยิ้มจืดๆสายตาคอยมองต้นเป็นระยะๆตอนนี้โต๊ะนั้นเริ่มลุกขึ้นเต้นแล้วต้นถูกขยันขยอให้ลุกขึ้นเต้นด้วยไม่นานต้นก็ออกไปเต้นตามคนอื่นๆเอหัวเราะร่าเหรอพี่ชายผู้ชายก็ตอบคำถามแบบนี้จังอ่ะตรงดีงั้นพี่จะตรงๆเลยแล้วกันเป็นพี่นะสนทำหน้าเหรอนี่กับปั้นจันทำตาโตและแอบร้องโอ้โหเบาๆไม่มองแล้วเต้นได้หรือเปล่าล่ะสักแก้วนะพอทำเก็บกันได้นะจะได้ตั้งสนุกเอบอกพลางวางแก้วเหล้าลงตรงหน้าสนสรุปว่าเธอไม่ได้ถือมาดื่มเองเฮ้ยกูว่าพี่เอจะง่ายไปสนแน่ๆเลยว่ะปั้นจันกระซิบกระซาบกับนิกเออว่ะไอ้ต้นก็จะโดนพี่ทิ้งง่ายไอ้สนก็จะโดนพี่เอง่ายโดนหน้าเต็มคู่เลยงานนี้ผมไม่กินเหล้าครับกินไม่เป็น serious พี่เคยก็ลองสิจ๊ะพี่เป็นผู้หญิงจะกินได้เหรอไม่ครับไม่เมาก็เต้นได้ครับเดี๋ยวผมเต้นให้ดูสนตัดบทจากนั้นก็ลุกเดินไปยังจุดที่หนุ่มสาวเต้นกันอย่างสนุกสนานมาสิครับสนหันมากวักมือเรียกเอเธอทำหน้างงเล็กน้อยแต่ก็ตามสนไปโดยดียิ่งดึกเพลงยิ่งสนุกนิกกับปั้นจันยืนโยกที่โต๊ะสนเต้นคู่กับเอแต่ก็พยายามขยับเข้าไปใกล้ต้นคอยจับตามองด้วยความเป็นห่วงแสงไฟหลากสีสาดส่องสว่างบ้างมืดบ้างสนสังเกตได้ว่าต้นกำลังเมาเพราะยืนงนเงินเป็นที่น่าสังเกตว่าตรงที่ต้นกับทินเต้นอยู่มีผู้ชายค่อนข้างเยอะแต่ไม่น่าจะเป็นผู้ชายทั่วไปเพราะบางคนมองต้นตาเป็นมันไม่นานก็มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นสนเห็นผู้ชายคนหนึ่งเบียดเข้าไปหาต้นทีละน้อยจนกระทั่งเกือบชิดบางจังหวะก็แกล้งเซไปข้างหน้าเอาเป้าตัวเองสัมผัสกับข้างหลังของต้นแต่ดูเหมือนต้นยังไม่เอกใจมันทำอยู่ 2-3 ครั้งพอเห็นต้นไม่ว่าอะไรก็ได้ใจคราวนี้เอามือจับก้นของต้นเสียเลยเฮ้ยมึงทำไรน่ะสนตะโกนว่าและเดินปรีเข้าไปหาท่าทางเหมือนจะเอาเรื่อง
หนุ่มๆสาวๆตรงนั้นตกใจและพากันขยับออกห่างต้นถิ่นและเพื่อนๆหยุดเต้นก่อนหันมามองสนกับคู่อริวัยรุ่นเป็นตาเดียวกันด้วยความสงสัยเปล่าไม่มีอะไรนี่มึงจะมาเปล่าได้ไงเมื่อกี้มึงจับก้นเพื่อนกูสนใจเย็นไว้อย่ามีเรื่องอย่างนี้เลยสนทำท่าฟืดฟัดแต่ก็พยายามสงบสติอารมณ์ทางที่ดีเขาควรจะพาต้นออกไปจากที่นี่ดีกว่าคิดแล้วสนก็เดินไปคว้าข้อมือต้นแทนต้นมานี่ต้นถูกสนลากออกไปโดยไม่ทันตั้งตัวเขาพยายามขืนตัวไว้แต่ก็สู้แรงสนไม่ได้สนน่าจะพาเราไปไหนอ่ะสนกึ่งลากกึ่งจูงต้นออกมาข้างนอกร้านริมถนนหน้าร้านมีรถจอดสองข้างทางหลายคันมีกลวยขาวส้มตั้งกั้นแนวถนนไว้ด้วยดูมืดๆหน่อยน่าจะพอคุยเรื่องส่วนตัวกันได้เมื่อพามาถึงที่เหมาะสนก็หยุดและหันมาต่อว่าคนเมากลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะต้นนายทำตัวเหลวไหลใหญ่แล้วนะไม่กลับนายเป็นอะไรล่ะต้นนายไม่เคยทำตัวเหลวไหลแบบนี้เลยนะเราอยากทำบ้างไม่ได้เหรอไม่เห็นมีอะไรนี่ไม่มีอะไรได้ยังไงนายไม่เห็นเลยว่าพวกนั้นมันจ้องนายตาเป็นมันนะทิ้งนั่นด้วยไอ้หมอนั่นมันก็ลวนลามนายไม่เห็นเหรอมันบังเอิญหรือเปล่าเหรอนายก็เห็นไม่ใช่แล้วว่าคนมันเยอะแค่เบียดกันเฉยนายไม่เคยเถียงเราแบบนี้เลยต้นกลับบ้านเดี๋ยวเราจะโทรบอกให้นิกไปส่งเพราะเรายังไม่อยากกลับนะต้นกลับบ้านเขาขอร้องสนทำเสียงดุเพราะชักจะเหลืออดต้นทำท่าจะเดินกลับเข้าไปในร้านเหมือนเดิมสนจึงจุดข้อมือไว้แล้วดึงตัวเข้าหาร่างของต้นปลิวมือเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของสนทันทีมือหนึ่งของสนจับข้อมือต้นไว้อีกมือโอบไว้ข้างหลังต้นดันตัวออกสนก็ออกแรงรั้งเข้าหาตัวจนกระทั่งต้นยอมแพ้และหยุดนิ่งอย่าหาว่าเราว่านายเลยนะต้นที่นายทำอยู่เนี่ยพี่ทินมันจะหาว่านายอ่อยรู้เปล่าแล้วยังไงเราจะมีคนอื่นบ้างไม่ได้เหรอทำไมเราต้องรักแต่นายด้วยนายพูดอะไรนะต้นรู้ตัวไหมว่าทำอะไรอยู่ประชดอะไรเราหรือเปล่านายยังรู้เลยนายไม่เห็นเราเป็นเพื่อนแล้วเหรอตอบเราสิต้นนายไม่เห็นเราเป็นเพื่อนแล้วเหรอสนดึงตัวต้นเข้ามาชิดอีกต้นเบี่ยงหน้าหลบเพราะรู้สึกว่าใกล้เกินไปเขาอดใจสั่นไม่ได้สุดท้ายต้นจึงเอ่ยปากยอมแพ้กลับบ้านเถอะสนดูแปลกใจมากที่ต้นยอมง่ายๆแต่ก็ดีแล้วสนปล่อยต้นให้เป็นอิสระจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์มาโทรหานิกให้พาต้นกลับบ้านสนพยุงต้นขึ้นมาส่งที่ห้องกำลังจะพาไปที่เตียงนอนต้นก็ทำท่าจะอ้วกสนก็เลยต้องพาต้นเข้าไปในห้องน้ำต้นทิ้งตัวลงนั่งและโก่งคออ้วกลงโถจักโครกแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาเพราะต้นไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากเหล้าแม้ว่าจะดื่มไปไม่ถึงแก้วแต่แค่นี้ก็พอทำให้คนไม่เคยกินเมาได้พอต้นหายอ้วกสนก็ถามยังเป็นห่วงไหวไหมต้นนายจะอาบน้ำไหมหรือว่าจะเช็ดตัวไม่รู้ยังไงก็ได้งั้นอาบน้ำดีกว่านะนายจะได้หายเมาเสร็จแล้วเราจะทำข้าวต้มร้อนๆให้นายกินต้นพยายามจะลุกขึ้นแต่เขาก็ยังเซสนจึงต้องช่วยพยุงเราว่านายไม่ไหวหรอกเดี๋ยวเราอาบให้สนไม่พูดเปล่าเขาลงมือแกะกระดุมเสื้อของต้นตอนแรกต้นทำท่าจะขัดขืนแต่สักพักก็ปล่อยเลยตามเลยสนถอดแม้กระทั่งกางเกงและกางเกงในให้ต้นเขินหน้าดูแต่เขาก็ยืนนิ่งๆและช่วยยกขาให้สนถอดออกได้ง่ายขึ้นไหนๆสนก็ต้องเปียกแล้วเขาก็เลยถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกด้วยตั้งแต่เรียนมัธยมมาต้นกับสนไม่ได้อาบน้ำด้วยกันหลายปีแล้ววันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาทำสิ่งคุ้นเคยสนเปิดน้ำฝักบัวรดลงไปบนหัวของต้นก่อนน้ำเย็นๆจะช่วยให้ต้นสางเมาและสดชื่นขึ้นที่จริงต่างคนก็ต่างเขินแต่ก็ยอมรับว่ารู้สึกดีไม่น้อยแม้จะเปลือยกายด้วยกันทั้งคู่แต่ก็ไม่มีอารมณ์อย่างว่าเข้ามาเจือปนแถมยังคุยหยอกล้อกันสนุกสนานทำความสะอาดร่างกายเสร็จสนก็ช่วยสระผมให้ระหว่างนั้นต้นก็ชวนคุยไปด้วยที่เราบอกนายว่าเรารักคนอื่นไม่ได้เหรอทำไมต้องรักแต่นายคนเดียวนายเข้าใจใช่ไหมว่าทำไมเราถึงพูดแบบนั้นเข้าใจสิสนนึกถึงวันนั้นที่นั่งรถแดงไปด้วยกัน
ต้นคงคิดมากที่สนถามว่าเขารู้จักสาวคนนั้นหรือเปล่าทั้งที่รู้ว่าต้นไม่สนใจผู้หญิงเราเป็นห่วงความรู้สึกของนายนะสนมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือไม่เป็นเรื่องแต่เราแคร์ความรู้สึกของนายจริงๆเรากลัวนายอึดอัดกลัวนายลำบากใจที่มีเพื่อนเป็นเกย์อย่างเราไม่รู้สิถึงนายจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่บางทีเราก็กังวลนายเข้าใจจะไม่สนเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาเกือบ10ปีไม่เคยมีอะไรทำให้เราอึดอัดใจเลยเราคบกันอย่างสนิทใจมาตลอดแต่วันหนึ่งที่นายรู้ความจริงเราก็อดระแวงไม่ได้ว่านายจะอึดอัดบางทีนายอาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็ได้แต่นายไม่บอกเราตรงๆเพราะกลัวเราจะเสียใจถ้านายอึดอัดนายบอกเราตรงๆได้นะสนเราไม่อึดอัดหรอกเรากลัวนายอึดอัดมากกว่าบางทีเราก็ชอบเผลอทำแบบนี้ให้นายเห็นบ่อยๆยิ่งตอนที่ยังไม่รู้ว่านายคิดยังไงกับเรานะเราทำเยอะกว่านี้อีกนายคงเจ็บแย่เลยนายไม่ผิดหรอกสนนายเป็นผู้ชายนะไอ้ที่นายทำน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จริงถ้าวันนั้นไอ้เสือไม่โทรมาก็น่าจะดีนะเราว่านายไม่รู้น่ะดีแล้วนายจะได้ไม่ต้องห่วงเราไงแต่พอนายรู้แล้วมันก็แปลกๆนะเรารู้สึกว่าเราสองคนวางตัวลำบากยังไงไม่รู้ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักแหละต้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนายอย่าเครียดดิสนพยายามปลอบใจจากนั้นก็ล้างผมให้เพราะสระเสร็จพอดีสะอาดดีแล้วเขาก็นวดผมให้ต่อพอนายรู้ความจริงแล้วนายสงสารเราหรือเปล่าอ่ะถ้าพูดตรงๆก็สงสารแหละเราไม่อยากให้นายสงสารเราหรอกสนไม่ดีเลยนะที่นายรู้นายไม่เคยคิดจะบอกเราเลยเหรอต้นเคยสิแต่เราก็กลัวมันเป็นแบบนี้ไงเราก็เลยไม่กล้าที่จริงตอนที่เราเปลี่ยนใจมาเรียนที่เชียงใหม่เราวางแผนไว้ว่าเรียนจบแล้วเราจะบอกนายเพราะถึงตอนนั้นเรากับนายก็คงจะแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองแล้วคงไม่ได้เจอกันบ่อยๆจะได้ไม่ต้องทนอึดอัดเราไม่รู้ว่านายหรือเราควรจะทำยังไงนะต้นเอาเป็นว่าเราเข้าใจความรู้สึกของนายเรารู้ว่านายรักเราไม่อยากให้เราอึดอัดก็ไม่อยากให้เราสงสารนายหรือเป็นห่วงนายด้วยเรื่องอึดอัดน่ะเราไม่อึดอัดหรอกนายไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นไม่ว่านายจะเป็นอะไรเราก็ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องสงสารเรายังรับปากไม่ได้อะแต่เราจะพยายามไม่สงสารนายก็แล้วกันถ้าวันหนึ่งเราจะมีใครเราสัญญาว่าเราจะทำให้นายเจ็บน้อยที่สุดไม่รู้ว่าเป็นคำปลอบใจที่ดีหรือเปล่าแต่ก็ทำให้ต้นหยุดพูดเรื่องเครียดไปเลยหลังอาบน้ำเสร็จสนก็ลงไปทำข้าวต้มให้ต้นกินต้นลงมานั่งรอข้างล่างและเปิดทีวีดูไปด้วยนิกกับปั้นจันคงจะนอนหลับไปสักพักแล้วจึงไม่ลงมาแจมไม่นานก็มีข้าวต้มหมูสับหอมฉุยมาวางตรงหน้าแม้จะดึกแล้วแต่คนทำก็ทำให้อย่างเต็มใจเพราะสนมีความสุขที่ได้ดูแลต้นแบบนี้เขาดูแลเหมือนพี่ที่รักน้องจึงคอยดูแลและตามใจโดยไม่บ่นสักคำต้นเองก็รับรู้ถึงความรักที่เพื่อนมีให้เพราะเขาคือคนเดียวที่ได้สิ่งนี้จากสนในช่วงเวลากว่า9ปีที่ผ่านมาตีหนึ่งกว่าแล้วสนมาส่งต้นที่ห้องนอนหลังกินข้าวต้มเสร็จต้นขอตัวเข้าไปแปรงฟันในห้องน้ำส่วนสนนั่งรออยู่ที่เตียงพอต้นออกมาสนก็ลุกขึ้นเหมือนจะกลับห้องนายจะกลับไปนอนห้องเหรอก็เราเหม็นเหล้านะอะไรเรากินนิดเดียวเองแปรงฟันแล้วด้วยสนก้มลงดมตรงแถวคอของต้นทำจมูกฟุดฟิดไปด้วยเล่นเอาอีกคนยืนตัวแข็งทื่ออืมไม่มีกลิ่นเหล้าแล้วต่อไปเราจะไม่กินแล้วดีแล้วมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันดีกว่าคุยกับเหล้าปัญหาไม่จบหรอกแต่คุยกับสนจบทุกปัญหาต้นถึงกับหัวเราะร่ายิ้มมีความสุขด้วยกันทั้งคู่
แต่ไม่นานต้นก็ทำหน้าเศร้าถ้าเราไม่ได้เป็นที่หนึ่งของนายแล้วเราก็คงไม่มีนายอยู่ข้างๆคอยดูแลเราแบบนี้เราไม่อยากให้มีวันนั้นเลยแต่เราก็รู้นายคงอยู่กับเราแบบนี้จนตายไม่ได้หรอกวันหนึ่งนายก็คงจะมีคนที่นายรักแต่งงานมีครอบครัวมีลูกต่อไปเวลาของเราแบบนี้คงไม่มีอีกแล้วเนาะพอแล้วต้นนายจะเพิ่งคิดเรื่องนี้เลยเราไม่อยากให้นายเศร้าก่อนนอนนอนดีกว่าดึกแล้วพูดจบสนก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงของต้นเหยียดแขนขาอย่างสบายอ้าวไหนว่าจะไปนอนที่ห้องไงต้นเดินมายืนมองข้างๆเตียงด้วยสีหน้าแปลกใจเราเคยนอนคนเดียวที่ไหนอะมานอนได้แล้วเอาเราไปปิดไฟก่อนนะจังหวะที่ต้นหันหลังและจะเดินออกไปสนดีดตัวลุกขึ้นนั่งและคว้าข้อมือของต้นไว้ก่อนดึงอีกฝ่ายขึ้นมานอนบนเตียงด้วยกันร่างของต้นขึ้นมาทับบนตัวของสนต้นพยายามขืนตัวไว้เพราะสนพยายามดึงใบหน้าของต้นลงต่ำจนปากเกือบจะชนกันเล่นเอาหัวใจของต้นเต้นโครมครามอย่างกับมีหนุ่มชะกันรัวกลองสะบัดชายหนักๆอยู่ข้างในนายจะทำอะไรนะสนก็จะทำให้นายหายเศร้าไงเราไม่ชอบเห็นนายเศร้ารู้เปล่ารักเขาข้างเดียวอย่างเราก็ต้องเศร้าอยู่แล้วแล้วทำไมไม่รักหลายๆข้างล่ะสนนายเคยรักคนที่นายก็รู้ว่าเขาไม่มีวันรักนายไหมสนเงียบสีหน้าดูอึ้งๆไปเลยกระนั้นก็มองตาต้นนิ่งในความเงียบนั้นดูเหมือนสนกำลังคิดอะไรบางอย่างส่วนต้นก็ได้แต่รอว่าสนจะพูดหรือทำอะไรจนกระทั่งสนเลื่อนมือที่กอดต้นไว้ขึ้นมาที่ท้ายทอยและเลยสูงขึ้นไปบนกลางศีรษะไม่นานก็ค่อยๆกดศีรษะของต้นลงต่ำเข้าหาใบหน้าของสนสนเคลื่อนไปหาเข้าหาต้นด้วยสุดท้ายริมฝีปากของต้นกับสนก็แตะกันทว่าก็เป็นเวลาที่สั้นเพียงเสี้ยววินาทีสนปล่อยมือออกอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าตกใจหรืออะไรกันแน่ไปปิดไฟได้แล้วสนยิ้มด้วยแววตาเปี่ยมสุขช่างน่าหลงไหลจนต้นนึกอยากจะจูบอีกเสียเองต้นลุกขึ้นนั่งเอามือแตะริมฝีปากตัวเองเบาๆอย่างงงๆไม่นานก็ลุกเดินไปปิดไฟตามที่สนบอกแม้ไฟจะดับมืดไปแล้วแต่ในหัวของต้นก็มีคำถามเต็มไปหมดนี่คือจูบแรกใช่ไหมสนตั้งใจหรือว่าแค่บังเอิญกันแน่ที่มีปาฏิหาริย์ช่วยทำให้